ล้วพี่ออกแล้วหนูเข้าได้ใช่ไหมดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะขอบคุณมากค่ะหนูป้าออกแล้วนะจังจังจังไปกันจนเกินไปจนประมาทนะคะประมาทนะคะขอสูดอากาศข้างนอกหน่อยอากาศข้างนอกเป็นแบบนี้นี่เองโดนขังอยู่ข้างในมา24วันนะคะก็คือไม่มีการตรวจนะคะแต่ว่ามีการจัดจราจรกันเล็กน้อยเพราะว่ามี2ทางงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในต่อดีกว่าเดินกันไปถึงไหนแล้วในระหว่างนี้ก็คือแถลงการของทาง DSI นะคะก็ได้มีการตรวจค้นแล้วไม่เจอหลวงพ่อธรรมชโยนะคะก็เลยแล้วก็พวกเราเนี่ยก็นั่งสวดมนต์กันอย่างสงบซึ่งทํามาโดยตลอดทางเจ้าหน้าที่ก็เห็นใจนะคะก็เลยให้เราเข้าออกได้แต่ว่าในตอนนี้ยังไม่ได้ยกเลิกคำสั่งม.44แต่ได้ข่าวแอบอ่านข่าวของช่องเนชั่นมานะคะว่าอาจจะยกเลิกคืนนี้ก็เป็นได้นะคะอันนี้ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวไงเราเดินข้ามถนนเลยอัดลั่นๆจะดีใจเลยปานนี้รู้สึกเหมือนคนสติแตกคือถ้าไม่เข้าใจระวังรถด้วยคือถ้าไม่เข้าใจอ่ะคนที่โดนขังอยู่ในบ้านตัวเองหรือว่าโดนขังอยู่ข้างนอกอ่ะ24วันแล้ววันนี้เข้าออกบ้านตัวเองได้แล้วบรรยากาศเป็นด้วยความปลื้มปิตินะคะสงบสุขแล้วก็โอ้โหทุกคนก็อิ่มใจมากๆนะคะก็ไม่ใช่เพียงก็ด้วยอานิสงส์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะก็เลยเป็นสาเหตุให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐได้คำนึงถึงผลเสียต่างๆที่ผ่านมานะคะก็เลยทำให้ได้เปิดคือลดหย่อนก็เลยทำให้เข้าออกบริเวณทุกๆประตูเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้ไปสัมภาษณ์นะคะก็คือยังไม่ได้ถอนกำลังออกนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าไม่ได้กีดขวางอะไรก็แค่นั่งอยู่แล้วก็อยู่บริเวณก็คือประตู7แล้วก็ทุกๆประตูเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทอดให้ดูซึ่ง4ทุ่มก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนกะแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์กันอีกทีแต่จากที่อ่านข่าวเนชั่นนะคะก็มีการบอกแล้วว่าอาจจะมีการยกเลิกม.44 เกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะเห็นถึงผลขององค์การ UN นะคะที่จะเดินทางมาแล้วก็จะมาตรวจสอบสิทธิมนุษยชนนะคะในวันที่13แต่ว่าในวันนี้ก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วอย่างในวันนี้ทุกคนก็คงดีใจแล้วก็ปรับปื้มมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พระอาจารย์กันบ้างดีกว่านะคะพระอาจารย์อยู่ด้านนู้นก็ได้ข่าวว่าท่านก็นำบูชาเจดีย์ซึ่งก็เพิ่งมาบูชาในไม่นานนี้เองนะคะก็มีเดินทางมาจากสิงคโปร์นะคะแล้วก็มาปกป้องวัดด้วยเช่นเดียวกันเยอะมากมากเลยอาจารย์ให้พรวันนี้นี่แอบมีคำถามชาวเน็ตมาเจ้าค่ะบางทีเขาบอกว่าเนี่ยหลวงพี่บวชมาเนี่ยคือมีค่าจ้างกันมาเลยนู่นนี่นั่นหลวงพี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะว่าหลวงพี่บวชมากี่พรรษาแล้วแล้วก็ทำไมถึงบวชเจ้าค่ะบวชมาปีนี้20พรรษาจะเข้า21โอ้โหสาธุ20พรรษาก็เป็นพระมหาเถระแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะส่วนทำไมถึงบวชก็ชีวิตที่ได้มาบวชก็สามารถนะทั้งฝึกฝนอบรมตัวเองและก็สามารถทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าตัวของเราสามารถยังประโยชน์ขึ้นให้แก่พระพุทธศาสนาคือเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนไว้ฮะไม่ใช่ว่าเราเอาศาสนาเป็นที่พึ่งเท่านั้นแต่เราต้องเป็นที่พึ่งให้พระศาสนาด้วยก็เข้ามานอกจากจะฝึกฝนอบรมตัวของหลวงพี่เองก็ช่วยงานวัดช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยงานหมู่คณะทำทุกอย่างแป๊บเดียว20พรรษาผ่านไปเลยรวดเร็วมากสาธุหนูมีคนดูเยอะมากเอาบุญมาฝากเขาหน่อยนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะสาธุคือไม่ว่าใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยชอบจะเข้ามาด่าหรือจะเข้ามายินดีอะไรก็แล้วแต่หนูมีก็เอาบุญมาฝากเขาใช่ไหมเจ้าคะขอบคุณนะด้วยนะสาธุกราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะสาธุ
เห็นไหมคะพระวัดนี้คือไม่ได้หน้าตาดีแค่รูปที่แถลงนะคะก็ดีทุกรูปรวมถึงญาติโยมด้วยนะคะญาติโยมก็อ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เน็ตมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านแถลงการกันสักนิดนึงค่ะในช่วงนี้นะคะก็คือสรุปสถานการณ์ของทาง DSI ค่ะคือได้ทำการตรวจในโซน A โซน B C ตามเป้าหมายแล้วไม่พบตรวจบุคคลพบตามหมายแต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นบุคคลหลบหนีหมายจับถือคือมีอายุความ15ปีเจ้าหน้าที่แถลงว่าคณะสงฆ์ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ไม่พบเจอพระที่ไม่มีใบสุทธิสงฆ์นะคะเจ้าหน้าที่ขอร้องให้เจ้าหน้าที่ลดกำลังในการลดควบคุมผ่อนปรนการเข้าออกมากขึ้น DSI นะคะก็เลยอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดได้ตามปกติค่ะแล้วก็สถานการณ์คลี่คลายพระโยมทยอยเข้าวัดได้แล้วในตอนนี้นะคะแล้วก็ส่วนม.44ต้องรอเสนอรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทางคสช.ตามขั้นตอนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือสถานการณ์เนี่ยก็สามารถเข้าได้ปกติและย้ำนะคะอยากให้ทุกคนรักษาใจใสๆทำตามหลัก4ข้อ11ย่อนึกถึงแต่บุญกุศลตั้งใจสวดมนต์ให้ได้ตามกำหนดนะคะก็คือ30ล้านจดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสวดแล้วให้ปลื้มไปด้วยนะคะอันนี้แหละถึงจะถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะให้เราไม่เสนอแง่คิดหรือความรู้สึกในทางลบต่างๆเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ดาก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ DSI เห็นไหมคะดาก็ให้กำลังใจแล้วก็พูดคุยถามถ่ายความรู้สึกซึ่งเขาก็ลำบากเช่นกันซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นเพราะว่านายสั่งเขาก็ไม่ได้อยากทำนะคะแต่ในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็ลืมอดีตที่มันเลวร้ายที่ผ่านไปให้หมดนะคะและให้เรานึกถึงบุญกุศลนึกถึงสิ่งดีๆที่เราเกิดขึ้นตลอด24วันที่ผ่านมาทั้งความรักความผูกพันได้เห็นใจกันในยามยากยามลำบากอาจจะมีกระทบกระทั่งปะทะกันบ้างเพราะว่าด้วยความลำบากแล้วก็อาจจะเครียดนะคะมันก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่อยากให้ทุกคนได้เมตตาเข้าใจให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวดาจะอ่านคอมเมนต์นะคะไงช่วงนี้ใครที่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะพูดคุยกับดาก็ไลค์คอมเมนต์แชร์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่คือเมื่อเวลา 17:30 นที่ผ่านมา DSI ก็ได้เปิดการเข้าออกทุกประตูนะคะและเวลา 18:00 นก็จะเปิดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้ 13:00 นนะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งเปิดสัญญาณครบทุกค่ายซึ่งตอนนี้ดาก็สามารถใช้ปกตินะคะถึงได้เปิดอ่านได้แล้วก็สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะแล้วก็ใครที่กำลังเข้าวัดมาเนี่ยก็คือมีเสบียงอะไรเนี่ยติดไม้ติดมือกลับเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะได้มาถวายปาฐกถาซึ่งเป็นบุญใหญ่อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ใครที่มีขนมนมเนยมีดอกไม้มีช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยอยากมอบให้กำลังใจพี่ๆทหารพี่ๆตำรวจ DSI ก็มอบให้ได้นะคะเพราะว่าทุกคนตอนนี้ก็เหนื่อยและลำบากเพราะว่าทางพี่หลวงพี่สามเณรนะคะทางสามเณรทางฝั่งตลาดนะคะท่านก็ได้แจกลูกอมหัวใจเนี่ยคือแจกทุกวันเลยแล้วเขาพร้อมจดหมายก็อยากให้ทุกคนคือถึงแม้ว่าตอนนี้24วันทั้งเราและเขาก็เหนื่อยเช่นกันนะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ว่าร้ายตามหลักการนะคะอนุปวาโทแล้วก็อนุปคาโตคือไม่ว่าร้ายแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตอนนี้ให้เรากลับเข้ามาในวัดมาทำบุญในวัดที่เรารักแล้วก็คิดถึงกันนะคะเดี๋ยวดาอีกสักครู่นึงนะเดี๋ยวดาจะพาไปดูประตู5ประตู6แล้วก็ไปถึงเจดีนะคะที่ทุกคนคิดถึงกันเดี๋ยวเราจะได้ไปบูชากราบพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นคำอธิษฐานที่อยากให้ทุกคนอธิษฐานพร้อมกันในตอนนี้นะคะแล้วก็มาหลับตาอธิษฐานกันคำว่าไม่ได้ไม่มีไม่สำเร็จขอจงอย่าบังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านความรู้สึกโอ้จากบอสตันมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ดาขอฝากแทนพี่หมอเบาจากทางสวีเดนนะคะทางสวีเดนเนี่ยได้มีการส่งช็อกโกแลตแล้วก็จดหมายให้กำลังใจเนี่ยจำนวนเยอะมากซึ่งจริงๆก็เตรียมจะนำเข้ามาทางประตู7แหละแต่พอดีว่าเปิดประตูซะก่อนเดี๋ยวดาจะนำไปมอบแล้วก็จะไปแจกให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ดายังกังวลอยู่ก็คือเรื่องราวของน้องชัยพรนะคะที่ไปถือป้ายให้กำลังใจพระอาจารย์เสกสรรนะคะที่บริเวณศาลนะคะแต่ว่าเจอเจ้าหน้าที่คือจับกุมขังแล้วก็หาว่าปกปั่นอีกเช่นเดียวกันตอนนี้ก็ยังถูกกุมขังอยู่ที่สถานพินิจนะคะก็เป็นความกังวลของดาส่วนตัวเลยคือรู้สึกน้องอะโดนขังมาประมาณคือประมาณ 2-3 วันแล้วนะคะแล้วก็เพราะว่าพ่อแม่ของน้องอะค่ะอยู่ที่เชียงใหม่อะค่ะซึ่งเดินทางมาไกลมากแล้วก็กว่าจะมาถึงนะคะก็คือประมาณวันจันทร์นะคะถึงจะได้ประกันตัวเดี๋ยวนะวันนี้วันอะไรเอ่ยลืมวันลืมคืนแล้วจริงๆวันนี้วันศุกร์ก็คือประมาณวันจันทร์นะคะน้องถึงจะได้ประกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีหน่วยงานไหนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะร้องขอความยุติธรรมขอความช่วยเหลือให้น้องชัยพรซึ่งน้องอายุแค่
20ขออภัยค่ะน้องอายุแค่14ปีเท่านั้นนะคะและน้องเพียงแค่ถือป้ายให้กำลังใจก็คือสำหรับหนูหนูว่ามันเกินไปหรือเปล่านะคะก็อยากให้ไปช่วยเหลือน้องเขาด้วยนะคะแล้วก็ใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะคือวัดเนี่ยคือทุกคนอ่ะไม่ได้เสียดายไม่ได้เลยเพราะว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่ทุกอย่างที่อยู่ที่นี่คือสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เราตั้งใจสั่งสมมา47ปีนะคะที่สร้างกันมาในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันแห่งชัยชนะเล็กๆนะคะก็ต้องเรียกว่าเล็กๆเพราะว่ายังไม่ได้ยกเลิกม.44ค่ะก็เป็นวินาทีแห่งความดีใจปลื้มปิติใจนะคะใช่ก็คือให้เราปลื้มปิติใจแล้วก็อย่าประมาทอย่าละวะเขาเรียกถูกต้องใช่อย่าประมาทมีคอมเมนต์อะไรนะคะรู้สึกอะไรกันบ้างใช่พวกเรานะคะไม่เคยว่าร้ายใครไม่เคยสอนศิษย์ให้ว่าร้ายใครนะคะหลวงพ่อไม่เคยสอนเราเป็นคนพุทธด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันก็อย่าทำร้ายกันเลยเรามาร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาจะศาสนาไหนนิกายไหนจะชอบทำบุญแบบไหนก็แล้วแต่ก็ไปทำในแบบของตัวเองที่เรียกว่าการทำความดีในฉบับของตัวเองก็เคารพศิษย์เช่นเดียวกันนะคะเหมือนเพลงที่ตอนนี้ต้องปรับปรุงมากๆเลยกับเพลงฉันก็รักวัดของฉันนะคะพุ่งไปกว่า2ล้านวิวแล้วนะคะคือโอ้โหฮอตฮิตติดชาร์ตมากๆเลยฉันก็รักวัดของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรักมีผิดใช่ไหมเดี๋ยวมาร้องเพลงโชว์ทำไมวะ ก็คืออยากให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ส่วนตัวซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าร้ายกันแล้วก็ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะตามหลักของพระพุทธเจ้าสอนคือโอวาทปาติโมกเนาะไม่ว่าร้ายกันไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ให้เชื่อตามหลักกัลยาณสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหมือนอย่างดาเองก็เกลียดวัดมาก่อนเกลียดหลวงพ่อมาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วก็เดินทางมาที่วัดด้วยตัวเองและในวันแรกยังจำได้อยู่เลยค่ะที่สภาธรรมกายสากลที่ห้องแก้วได้เห็นการบวชพระเยอะที่สุดครั้งแรกในชีวิตคือบวชพระที่เป็นแสนลูกก็เลยปลื้มทำบุญเยอะที่สุดในชีวิตคือ100บาทนี่ยังปลื้มยังทุกวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนทำตามหลักกัลยาณสูตรอะค่ะในสิ่งต่างๆที่คุณเห็นจาก Facebook ปลอมบ้างจาก YouTube ปลอมจากเว็บปลอมที่โดนตัดต่อบิดเบือน IO ใส่ร้ายเสี่ยมกันมาก็คืออยากให้ทุกคนมาพิสูจน์ที่วัดพระธรรมกายเองด้วยตัวเองจริงๆนะคะอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งว่าร้ายอะไรกันเลยแล้วก็ทุกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ปลื้มและเก็บทุกๆเหตุการณ์แล้วก็เก็บแต่สิ่งดีๆไว้เนาะแล้วก็ไม่ว่าร้ายกัน